วันนี้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะครับเราก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวที่เกิดขึ้นในช่วง23ถึง26ธันวาคมนี้นะครับหรือเกิดขึ้นหรือเกิดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะฮะก็เตรียมชุดซานต้าแล้วก็แซนตี้น้อยนะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเขาเตรียมเอาไว้ให้แล้วเขาก็ไม่ได้แบบโอ้โหไปซื้อชุดที่ไหนมาใส่ให้เด็กนะฮะไม่ใช่นะฮะชุดนี้ผ่านการทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กทารกโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ผ้าที่ใช้มาตัดทำชุดให้สำหรับเด็กทารกนี่นะฮะก็เป็นผ้าเกรดพรีเมียมออกแบบพิเศษเฉพาะของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเท่านั้นตัดอย่างดีระคายผิวอ่ะใช่ผ้าอย่างดีแล้วก็ทำความสะอาดมาแล้วอย่างดีนะฮะโอ้โหนี่เป็นของขวัญสุดพิเศษนะก็จะว่านั่นคงจะเป็นพยาบาลมั้งฮะข้างหลังหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้หรือเป็นคุณหมอเออนั่นน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะโอ้เนี่ยฮะเด็กๆก็เป็นอยู่ในชุดซานต้าคลอสใช่โอ้โหแซนตี้โอ้โหดูเด็กดูเด็กก็ดูเด็กไงดูเด็กฮะดูทารกฮะเด็กน่ารักมากเลยเด็กฮะครับดูไปที่เด็กที่ใส่ชุดเนี่ยนะนี่โอ้น่ารักจริงนี่เตรียมชุดไว้ให้เลยนี่โอ้ตรงนี้นะคะแล้วทางโรงพยาบาลเขาบอกนะครับว่าเขาเตรียมกิจกรรมแบบนี้อีกนะอีก4เทศกาลนะครับก็จะมีตรุษจีนสงกรานต์ฮาโลวีนแล้วก็คริสต์มาสนี่คุณหมอสองครับแหมวาระโอกาสนะฮะใช่โอ้เด็กดูน่ารักวันนี้ทางด้านของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็รองปลัดแล้วก็ผู้อำนวยการกิจการขนส่งอบจ.ที่นั่นได้ทำพิธีนะครับสดุดีแล้วก็ประกาศคุณความดีให้กับพนักงานเก็บค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางของอบจ.ภูเก็ตที่เรียกว่ารถโพทองเออรู้จักไหมรถโพทองเหมือนรถสองแถวไหมอ่ะไม่เหมือนอ่ะเหมือนไหมไม่แน่ใจคุณภาวนาแก้วคงนะฮะอายุ31ปีครับซึ่งเก็บทองได้นะฮะเก็บทองได้หนัก2บาทนะครับเก็บทองได้แล้วก็เก็บแหวนได้เป็นของคุณยายถาวรแสงสว่างวัฒนะอายุ70ปีครับที่ลืมเอาไว้นะครับเป็นสร้อยข้อมือทองคำเนี่ยหนัก2บาทแล้วก็แหวนทองคำอีก1วงนะครับคุณยายถาวรเนี่ยใช้บริการรถของคุณภาวนาซึ่งเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารแล้วก็ลงรถไปแล้วก็คุณภาวนาก็เจอก็เอาไปส่งไปตามระเบียบไปตามขนส่งอะไรประกาศหาเจ้าของแล้วก็ประกาศลง Facebook จนกระทั่งทางด้านของคุณยายถาวรก็แจ้งกลับมานะครับว่าเป็นของตัวเองครับก็ทำพิธีส่งมอบกันนะครับคุณภาวนาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าขณะทำหน้าที่ในวันที่21ธันวาคมนะครับหลังจากจอดส่งผู้โดยสารบริเวณหน้าโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือเรียบร้อยแล้วก็สำรวจความเรียบร้อยในรถก็เจอสร้อยข้อมือทองคำ1เส้นแหวนอีก1วงตกอยู่ที่เบาะที่นั่งก็เก็บไว้แจ้งพนักงานขับรถแล้วก็แจ้งไปที่นายท่ารถนะครับแจ้งไปตามระเบียบแล้วก็ประกาศหาทั้งทาง LINE ทาง Facebook กระทั่งอีกวันนึงนะครับก็มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของก็คือคุณยายถาวร นะครับนี่ฮะซึ่งทางด้านของคุณภาวนาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าก็คิดอยู่แล้วล่ะว่าน่าจะเป็นคุณยายนะครับเพราะว่าคุณยายเนี่ยลงรถเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ไม่คิดที่จะเอามาเป็นของตัวเองเลยเพราะกลัวว่าคุณยายเนี่ยน่าจะไม่สบายใจถ้ารู้ว่าทองของตัวเองหายไปนะครับนี่ฮะพอไปสอบถามคุณยายถาวรคุณยายถาวรบอกว่าไม่รู้หรอกว่าทองหายไม่รู้ตัวเลยนะครับจนกระทั่งคือแกใส่สร้อยข้อมือและแหวนเนี่ยนะครับไปและปกติก็จะไม่พกติดตัวครับแต่วันนั้นเนี่ยใส่ไปงานคริสต์มาสหลานสาวแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าทองหายไปจนกระทั่งลูกชายเห็นภาพใน Facebook ก็รู้สึกเอ๊ะเหมือนของคุณยายก็เลยสอบถามมาคุณยายบอกเออหายไปจริงๆก็เลยไปตามนะฮะก็เจอนี่ครับคุณยายบอกว่าโอ้โหเป็นขาประจำรถโพทองของภูเก็ตเลยนะครับใช้บริการแล้วก็รู้จักกับกระเป๋าหลายคนครับนี่ฮะคุณทำความดีนะฮะผมไป Google ภาพรถโพทองมาให้พี่แล้วครับนี่ครับตึ้งขึ้นไม่ทันนี่อ๋อเนี่ยโพทองเหรอสองแถวใหญ่รถ6ล้อเออนี่รถโบราณมากเลยนะตั้งแต่ไหน
ตั้งแต่นานแล้วนานแล้วตั้งแต่สมัยนี้ไหมรถเมย์นายเลิศเป็นอย่างนี้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมสมัยเราดูอะไรนะพวกสะพานรักษาศิลป์อะไรไหมใช่ใช่ใช่ไหมที่ใช้รถแบบนี้ใช่ไหมใช่ที่ผู้ชายเป็นคนขับรถสองแถวใช่ใช่แบบนี้นะแล้วก็นักศึกษาเนี่ยเป็นคนโดยสารใช่นี่เลยสะพานรักษาศิลป์ครับซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงเหตุการณ์จริงเหรอครับสะพานรักษาศิลป์เป็นเหตุการณ์จริงที่หนุ่มสาวรักกันแล้วก็ถูกผู้ใหญ่กีดกันและที่สุดก็ไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตายฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนขับรถอย่างนี้เลยนะรถโพท้องนี่ท่านผู้ชมครับอย่างที่เราได้นำเสนอมาหลายตอนนะครับปตท.ได้ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยด้วยการไม่ทำสิ่งต่างๆมานะฮะวันนี้เป็นตอนที่6ครับก็ลดอุบัติเหตุนะครับด้วยการแนะนำเพิ่มเติมอีก2ไม่ก็คือลื่นไม่เร็วแล้วก็เลี้ยวไม่เฉยลองชมดูนะครับตรงกันว่าหน้าฝนถนนลื่นเพราะว่าเปียกน้ำฝนแต่ถนนหน้าหนาวก็ลื่นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไอหมอกทำให้ถนนเปียกชื้นรถที่เดินทางผ่านอาจลื่นถลายมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งเวลาขับรถไปแล้วเห็นป้ายเตือนว่าให้ระวังถนนลื่นเราควรปฏิบัติดังนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะ1. ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. หมั่นตรวจสภาพยางรถยนต์ว่ามีดอกยางที่สมบูรณ์หรือไม่เพราะน้ำฝนไอหมอกบนผิวถนนฝุ่นโคลนจะรวมตัวกันแล้วกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนยิ่งถ้ามีโคลนติดล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นมากขึ้นเพราะทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายไม่ควรใช้ยางที่ไม่มีดอกหรือดอกยางสึกเกือบหมดแล้ว3. หากขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์ต่ำและความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีกว่า 4. หลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายได้ 5. ถ้ารถเริ่มเสียการทรงตัวหรือว่าไม่เกาะถนนให้ตั้งสติถอนเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกอย่าหักพวงมาลัยจับพวงมาลัยให้คงที่และมั่นคงชะลอรถไปจนกว่าจะถึงจุดที่ปลอดภัยเปิดไฟขอทางจอดทางด้านซ้ายมือเพื่อเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางต่อก็ได้นะคะส่วนการเปิดไฟเลี้ยวหรือการเปิดไฟขอทางนอกเหนือจากจะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับแล้วยังสะท้อนวินัยของคนขับด้วยกฎหมายจราจรทางบกปี2522บอกว่าเมื่อจะเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนช่องเดินรถหรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอัมพันหรือให้สัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอัมพันที่ติดอยู่ด้านหน้าหรือข้างรถและไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอัมพันที่ติดอยู่ท้ายรถไปในทิศทางเดียวกันกับที่จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน500บาทตัวเลขดูเหมือนจะไม่มากแต่หากเกิดอุบัติเหตุแล้วความสูญเสียมีมากเลยนะคะสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้า30เมตรรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้า60เมตรส่วนรถจักรยานยนต์ก่อนถึงทางร่วมทางแยกหากต้องการเลี้ยวให้เปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าประมาณ10ถึง15เมตรประโยชน์ของการเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเป็นการบอกให้เพื่อนร่วมทางรู้ว่าเราจะไปทางไหนจะได้เตรียมหลบหรือเตรียมให้ทางรวมถึงเป็นการแสดงว่าขอทางไปก่อนด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อรถราคาหลักแสนหรือว่าราคาหลักล้านนะคะสิ่งที่รถทุกคันนั้นมีให้ก็คือไฟเลี้ยวค่ะจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาก็ต้องให้สัญญาณไฟด้วยอย่าให้คันหลังว่าได้ว่าคุณลืมไฟเลี้ยวเอาไว้ที่โชว์รูมรถนะคะขับรถทุกครั้งอย่าลืมนะคะว่าถ้าเห็นป้ายสัญญาณเตือนถนนลื่นอย่าขับรถเร็วและหากจะเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทางจราจรอย่านิ่งเฉยเปิดไฟเลี้ยวด้วยค่ะหากปฏิบัติตามนี้จะช่วยลดความเสี่ยงหลีกเลี่ยงอันตรายถึงที่หมายปลอดภัยแน่นอน